สวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมการสร้างโรงเรือนของผมนะครับอันนี้จะสร้างโรงเรือนไว้สำหรับวางแคคตัสนะครับก็ที่ไม้ที่ผมปักไว้นี่นะครับคือเสาแต่ละต้นนะครับมีต้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้อีกแถวนึงมีอยู่3แถวนะครับคือ1แถว2แถว3แถวนะครับแต่ละแถวก็ห่างกันตรงนี้ห่างกัน2เมตร10นะครับห่างกัน2เมตร10นะครับส่วนภายในแถวห่างกัน2เมตร15นะครับในข้างในจะมีอยู่4ล็อกนะครับ4ล็อกล็อกละ4 2เมตร15นะครับก็ตอนนี้ผมก็วัดระยะได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตีฉากไปทางนี้มาทางนี้หาฉากได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปักเสาแต่ละต้นมาร์คจุดเสาแต่ละต้นไว้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวผมว่าจะทำการขุดหลุมต่อนะครับสำหรับพื้นนะครับผมก็ได้ปรับระดับพื้นจนเรียบนะครับครับสำหรับหลุมทุกหลุมนะครับผมก็ได้วัดระดับไว้นะครับก็คือตรงเส้นเชือกสีชมพูนี่นะครับผมได้ทำระดับไว้ทุกหลุมเลยนะครับโดยขึงเชือกจากตรงโน้นนะครับมาตรงนี้ไปข้างหลังนี่นะครับแล้วผมก็ได้ขุดหลุมลึกเท่านี้นะครับผมจะวัดให้ดูนะครับหลุมทุกหลุมนะครับก็จะลึกอยู่ที่55นะครับหลุมไหนที่ลึกไม่ถึง55จากบนจากตรงเชือกเส้นนี้ลงไปนะครับผมก็จะขุดให้ได้ถึง55นะครับถ้าหลุมไหนลึกเกิน55นะครับผมก็จะเอาดินถมนะครับซึ่งทุกหลุมเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันหมดนะครับพอได้ขนาดเท่ากันหมดแล้วผมก็จะตัดไม้นะครับไม้ที่มีขนาดในแถวเนี่ยแถวเนี่ยให้ขนาดเท่ากันทุกต้นเลยนะครับแล้วเวลาเอามาวางแล้วระดับหัวเสามันก็จะได้ระดับเท่ากันหมดนะครับนี่นะครับหัวเสาทุกต้นเนี่ย4ต้นเนี่ยหัวเสามันจะได้ระดับเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มาจากตรงนี้ไปด้วยนะครับThank you.
ครับสำหรับตัวเสานะครับตัวเสากับตัวอาเสนะครับผมยึดมันโดยผมใช้สว่านจ่อรูนะครับจ่อรูตัวเสาหัวเสาตัวเนี้ยทะลุเข้าไปที่ตัวอาเสนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาสกรูเนี่ยยิงเข้าไปนะครับสกรูยาว3นิ้วนะครับยิงยึดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ตั้งตัวจันทันมาพาดกับตัวอาเสนะครับเสร็จแล้วผมก็มัดลวดไว้นะครับมัดลวดเพื่อยึด2ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับพอยึดมันอยู่กับที่แล้วผมก็ใช้ สว่านนะครับจ่อรูอาเสเข้าไปทะลุถึงจันทานนะครับแล้วก็ยึดสกรูตัวนี้เอาไว้นะครับมันก็จะอยู่หนาแน่นนะครับมันก็จะไม่ขยับขยื่นไปไหนนะครับแต่สำหรับตัวอาเสกับจันทานเนี่ยผมจะไม่ยึดทุกตัวนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมยึดสกรูนะครับแต่ว่าตัวถัดไปเนี่ยผมไม่ยึดนะครับแต่ตัวถัดไปผมก็จะยึดนะครับตัวถัดไปก็ไม่ยึดนะครับจะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการสลับอย่างเงี้ยเดี๋ยวสุดท้ายแล้วโครงสร้างทั้งหมดข้างบนเนี่ยมันจะยึดโยงไปมากันเองนะครับมันก็จะแข็งแรงนะครับครับหลังจากที่เราขึ้นจันทันเสร็จนะครับผมก็ทำการใส่ตัวไม้ไผ่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีไม้ไผ่ครอบข้างบนอีกตัวนึงนะครับครอบไว้เพื่อเดี๋ยวจะเอาพลาสติกคลุมลงเรือนเนี่ยคลุมข้างบนลงมาแล้วก็มายิงข้างล่างตรงไม้ไผ่ตรงไม้ไผ่ตัวนี้นะครับส่วนด้านข้างก็เหมือนกันนะครับด้านข้างผมก็ตีไม้ไผ่เส้นหนึ่งขนานกับตัวจันทานข้างบนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็จะเอาผ้านะครับมาปิดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เวลาตรงนี้นะครับเวลาพลาสติกมันสะบัดไปสะบัดมานะครับมันจะเสียดสีกับไม้ไผ่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับเสียดสีไปเสียดสีมาเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่จะขาดได้นะครับครับนี่นะครับหลังจากที่ผมเอาเสร็จผ้ามามัดตรงขอบมุมเรียบร้อยนะครับก็มัดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ด้านข้างนะครับแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างส่วนอันนี้ก็ด้านหลังนะครับตรงมุมก็มัดให้เรียบร้อยนะครับที่เทปูนก็เพื่อการไม่ให้ฐานมันเน่านะครับถ้าเกิดว่าตรงฐานของเสาเนี่ยถ้าฐานเสามันเน่าก่อนมันก็จะล้มได้นะครับทีนี้ถ้าเราเทปูนเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับครับตอนนี้นะครับโรงเรือนผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างก็จะทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเป็นอาเสเป็นจันทานนะครับแล้วก็จะคลุมด้วยแสแลนชั้นหนึ่งแล้วก็คลุมด้วยผ้าพลาสติกลงเรือนข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับคือคลุมผ้าพลาสติกคือการฝนนะครับส่วนแสแลนเนี่ยการแดดนะครับแสแลนนี้คลุมแดด 50% นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับก็ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างจากไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูวิธีการเก็บขอบของผมนะครับเก็บขอบผมนะครับอันนี้คือขอบทางด้านหลังโรงเรือนนะครับคลุมผ้านะครับผ้าพลาสติกผ้ายางนะครับก็คลุมลอดเข้ามาข้างล่างเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้ท่อ PE นะครับอันนี้คือท่อ PE เก่านะครับเนี่ยผมผ่าอย่างนี้นะครับผมเอาท่อ PE มาแล้วก็ผ่าตรงนี้นะครับผ่าข้างเดียวนะครับไม่ได้ผ่าทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างนี้แล้วผมก็ใส่ครอบเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงสกรูยึดไว้นะครับมันจะได้หนาแน่นมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยิงทุก
ทุกๆกับทุกจันทานทุกตัวนะครับก็ไปเรื่อยๆไปจนถึงทีนี้เราก็ไปดูด้านข้างบ้างนะครับด้านข้างผมก็ทำเหมือนกันนะครับผมก็พับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็พับมาตรงนี้แล้วก็ใส่ท่อ PE เข้าไปแล้วก็ยิงสกรูยึดไว้นะครับนี่ก็ทำอย่างนี้นะครับทุกตัวเลยนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้าโรงเรือนหน้าโรงเรือนก็ทำเหมือนกันนะครับยึดเหมือนกันหมดนะครับนี่ก็ยึดเหมือนกันหมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับใครอยากใช้ไม้ไผ่มาทำก็ลองเอาไปประยุกต์ทำแบบนี้ได้นะครับหรือจะไปดัดแปลงเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ปรับใช้กันได้นะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่คิดจะทำโรงเรือนไม้ไผ่นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ